วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมกระแสข่าวเรื่องราวครม.มาเป็นระยะหนึ่งพอไม่ใช่เป็นเรื่องน่าแปลกใจหรอกครับเพราะว่า411ทั้งหลายก็กำลังจะถูกปลดล็อกทางการเมืองแล้วทั้งการตอบแทนจตุรพรมพันธ์ก็เป็นเรื่องที่ทักษิณรับปากไว้หลายเวทีหลายสถานที่คนเสื้อแดงก็เฝ้าจับตามองกันอยู่แต่ตำแหน่งที่น่าแปลกใจก็คือตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุขมโพธิ์ที่เป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่นเดียวกับทักษิณชินวัตรและทินชินวัตรเป็นคนเลือกมาเองในการให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนพลเอกยุทธศักดิ์ทำไมถึงเวลานี้ยังมีความคิดจะเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกลาโหมคนอื่นไม่มีหรอกครับที่จะเปลี่ยนได้นอกจากทักษิณชินวัตรเดียวคนนั้นเอกสุขมโพธิ์ทำอะไรให้ไม่ได้ถึงมีกระแสข่าวนี้ออกมาต้องรอดูแล้วครับว่าเรื่องนี้จะลงเอยไหมสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมรายงานครับ